บิตคอยน์ผ่านจุดต่ำสุดแล้วหรือยังแล้วหลังจากนี้มันยังคงน่าลงทุนอยู่หรือเปล่าคลิปในวันนี้มีคำตอบนะครับสวัสดีครับผมโค้ชบอลนะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับซึ่งในวันนี้นะครับสิ่งที่ผมตั้งใจจะมาแชร์และแบ่งปันเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนในบิตคอยน์นั่นเองนะครับผมและแน่นอนครับมีใครหลายคนหลังไมค์ถามผมกันเข้ามานะครับไม่เว้นแม้กระทั่งลูกศิษย์หลายคนที่เขาลงทุนในบิตคอยน์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเขาถามผมอย่างนี้ครับว่าโค้ชบอลตกลงแล้วเนี่ยบิตคอยน์มันได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วใช่หรือไม่และที่สำคัญที่สุดครับสภาวะที่มันดีดตัวขึ้นมาประมาณ 30,000 ตอนนี้หลังจากนี้เนี่ยมันยังคงน่าลงทุนอยู่จริงหรือเปล่าวันนี้ผมเลยตั้งใจจะมาแชร์และแบ่งปันในสิ่งนี้นะครับแต่ก่อนที่ไปรับชมและรับฟังคลิปนี้ครับอยากฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกคนเลยนะช่วยเป็นกำลังใจดีๆให้กับช่อง Bond Happiness Investor ผ่านกันกดไลค์คลิปนี้ครับกดแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณรักนะกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับผมได้ด้วยเช่นเดียวกันไปจนถึงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ได้ด้วยนะครับผมแต่ต้องขอเน้นย้ำก่อนนะครับว่าสิ่งที่ผมตั้งใจจะมาแชร์และแบ่งปันในวันนี้นะครับไม่ได้มีเจตนาที่จะเชิญชวนให้ใครนะกระโดดเข้ามาลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างบิตคอยน์เพราะฉะนั้นขอให้คุณระลึกไว้เลยนะว่าทุกการลงทุนล้วนมีความเสี่ยงคุณควรต้องศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับเพราะวันนี้ไม่มีใครหวังดีกับเงินของคุณเท่ากับตัวคุณเองอย่างแน่นอนเดี๋ยวเราลองมาฟังรายละเอียดกันเลยโอเคตอนนี้ครับผมเปิดกราฟของสกุลเงินดิจิตอลที่มีชื่อว่าบิตคอยน์กันขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆพี่ๆทุกคนได้ดูนะว่าตกลงแล้วเนี่ยบิตคอยน์มันผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วจริงหรือเปล่าและที่สำคัญนะครับหลังจากนี้มันยังคงน่าลงทุนอยู่หรือเปล่านะครับโดยตอนนี้แบบผมเปิดกราฟบิตคอยน์ในส่วนของ time frame day กันขึ้นมานะครับและแน่นอนครับอินดิเคเตอร์ที่ผมเปิดขึ้นมานะครับคือบิตคอยน์350DMA ครับผมอยากให้คุณสังเกตเส้นสีฟ้ากับเส้นสีแดงเป็นหลักกันละกันนะครับโดยถ้าเกิดเราย้อนไปถึง history ในอดีตที่เราเคยเจอมานะครับผมสิ่งที่ผมสังเกตคือตรงนี้ครับบิตคอยน์ขึ้นสู่จุดสูงสุดแล้วมันก็ร่วงลงมาครับซึ่งการร่วงลงมาครั้งแรกครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือพอเส้นสีแดงตรงนี้ครับตัดทะลุลงเส้นสีฟ้าปุ๊บนั่นหมายความว่าคุณได้ผ่านจุดต่ำสุดของบิตคอยน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วจะเห็นว่าจุดตรงนี้เนี่ยราคาบิตคอยน์อยู่ที่ประมาณ223แต่จุดต่ำสุดจริงๆ169ซึ่งมันผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยคุณจะเห็นว่าอินดิเคเตอร์เส้นสีแดงนี้จะตัดทะลุเส้นสีฟ้าตรงนี้นะหลังจากนั้นเนี่ยมันจะเกิดการพลิกตัวครับให้กลายเป็นเส้นสีแดงครับตัดทะลุเส้นสีฟ้าตรงนี้ขึ้นไปสิ่งที่ผมอยากจะบอกคือพอครั้งแรกสีแดงตัดทะลุลงสีฟ้าจุดต่ำสุดได้ผ่านพ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วและครั้งที่2ครับที่เกิดขึ้นคือเมื่อไหร่ก็ตามที่สีแดงทะลุเส้นสีฟ้าตรงนี้นั่นหมายความว่าบิตคอยน์กำลังเป็นขาขึ้นอย่างแน่นอนนะครับซึ่งแน่นอนที่สุดครับคุณจะเห็นว่าตำแหน่งตรงนี้เนี่ยราคาบิตคอยน์ขึ้นมาประมาณ500แล้วนะซึ่งทะลุไฮเดิมประมาณ504ซึ่งหมายความว่าตรงจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่คอนเฟิร์มขาขึ้นเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับเราลองมาไล่ดูครับว่าจริงไหมนี่ครับมันดีดพุ่งขึ้นไปยาวๆเลยครับจนกระทั่งเฉียด 20,000 จากนั้นครับเราจะเห็นว่าเส้นสีแดงตรงนี้ครั้งที่1กลับมาอีกแล้วครับตัดทะลุลงเส้นสีฟ้าตรงนี้ซึ่งจุดนี้มันคอนเฟิร์มว่าบิตคอยน์ได้ผ่านจุดต่ำสุดไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าราคาบิตคอยน์อยู่ประมาณ 3,700 นะครับส่วนจุดต่ำสุดอยู่ที่ตรงนี้ครับประมาณ 3,100 นั่นเองครับพูดง่ายมันคอนเฟิร์มจุดต่ำสุดแล้วนั่นเองครับหลังจากนั้นครับเส้นสีแดงที่มันตัดทะลุลงเส้นสีฟ้าแล้วมันจะกลายเป็นสีแดงตัดทะลุขึ้นเหนือเส้นสีฟ้าซึ่งจุดนั้นคือการคอนเฟิร์มขาขึ้นของบิตคอยน์เราจะเห็นว่าณจุดนี้เนี่ยการคอนเฟิร์มขาขึ้นของบิตคอยน์ราคาบิตคอยน์จะวิ่งอยู่แถวๆประมาณ 7,100 นั่นเองนะครับผมแต่บางคนอาจจะบอกเอา 7,100 แล้วทำไมมันยังย่อลงมาตรงนี้เพราะจุดตรงนี้มันคือสถานการณ์ล็อกดาวน์โควิดนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็คือเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับผมจากนั้นเนี่ยพอมันดีดตัวขึ้นมามันก็จะเป็นการคอนเฟิร์มขาขึ้นซึ่งจริงไหมนี่ครับพุ่งทะลุยาวขึ้นมาเลยนะครับจนเฉียดประมาณ 70,000 จากนั้นครับสีแดงตัดทะลุเส้นสีฟ้าลงมาอีกแล้วครับนั่นหมายความว่าจุดนี้คือจุดที่ได้ผ่านจุดต่ำสุดของบิตคอยน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วจริงหรือเปล่าเราลองมาดูกันครับราคาของบิตคอยน์ตรงนี้อยู่ประมาณ 18,500 ส่วนจุดต่ำสุดที่ผมมองเห็นมันบอกว่าประมาณ 17,000 ได้ผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ในความเป็นจริงจะเห็นว่านี่ครับจุดต่ำสุดจริงๆคือ 15,500 เกิดขึ้นนะครับซึ่งสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยเราจะพบเจอว่ามันมีข่าวต่างๆที่ระดมเข้ามาในปี2022อย่างต่อเนื่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น FTX เอ่ย Celsius เอ่ยโผล่เข้ามาอย่างต่อเนื่องจริงๆดังนั้นก็คงไม่แปลกครับที่มันจะรับผลกระทบของข่าวลบเกิดขึ้นนะครับแต่โดยรวมเนี่ยก็ถือว่ามันก็ผ่านจุดต่ำสุดนั่นแหละนะครับจากนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมกำลังจะบอกคุณคืออะไรครับเส้นสีแดงที่ตัดทะลุเส้นสีฟ้าแล้วแต่ตอนนี้เส้นสีแดงยังไม่ทะลุเส้นสีฟ้าขึ้นมาซึ่งพูดง่ายๆครับมันยังไม่ได้เกิดการคอนเฟิร์มขาขึ้นแบบ 100%
นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราอาจจะต้องมารอครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ทะลุเส้นสีฟ้าตรงนี้ซึ่งตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่าเส้นสีฟ้ามันวิ่งอยู่แถวๆประมาณ 32,000 นะครับ 32,600 ผมตีเลขกลมๆประมาณ 33,000 ก็แน่นอนครับเป็นอย่างที่ผมบอกครับว่าถ้าราคา Bitcoin พุ่งทะลุยืนเหนือ 33,000 ไปได้มันก็จะมีโอกาสกลับตัวเป็นขาขึ้นนั่นเองนะครับผมและแน่นอนครับอินดิเคเตอร์ตัวตัดไปครับหลังจากที่ผมคอนเฟิร์มเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วว่า Bitcoin เนี่ยแนวโน้มได้ผ่านจุดต่ำสุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วอินดิเคเตอร์ตัวนี้คืออินดิเคเตอร์ Gaussian Channel นะครับซึ่งตัว Gaussian Channel ตรงนี้นะครับผมอยากให้คุณสังเกตอย่างนี้นะครับว่าทุกครั้งที่ Bitcoin มันพุ่งสูงขึ้นนะครับแล้วมันก็ร่วงลงมานะพอมันร่วงลงมาเนี่ยสุดท้ายจะเห็นว่าโซนของ Gaussian Channel ตรงนี้นะครับซึ่งมันจะคล้ายๆ Bollinger Band เนาะเราจะพบเจอว่ามันจะเข้าสู่โซนสีแดงแต่เมื่อไหร่ก็ตามครับที่มันเข้าสู่โซนสีแดงนะครับแล้วก็แท่งเทียนตรงนี้ครับเป็นสีเขียวตัดทะลุเส้นกลางแนวโน้มมีโอกาสสูงนั่นเองนะครับที่จะดิบตัวเป็นขาขึ้นนะครับแต่ตัวคอนเฟิร์มจริงๆคือตอนที่มันทะลุเส้นของ Gaussian Channel ข้างบนตรงนี้นะเป็นสีเขียวทะลุขึ้นมานั่นเองนี่คือการคอนเฟิร์มว่าดีดตัวเป็นขาขึ้นแน่นอนครับนี่ครับเราจะเห็นว่ามันดีดพุ่งตัวเป็นขาขึ้นเลยนะครับจากนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าขึ้นไปสู่ยอดตรงนี้แล้วก็ร่วงลงมานะพอร่วงลงมาจนกระทั่งเจอ Gaussian Channel ที่เป็นโซนสีแดงปุ๊บเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัดทะลุเส้นกลางตรงนี้นั่นคือการคอนเฟิร์มที่บอกว่ากำลังจะเป็นขาขึ้นนะครับแต่จุดที่คอนเฟิร์มจริงๆรอบนี้จะเห็นว่าคือแท่งนี้นะซึ่งแท่งนี้เนี่ยเป็นการคอนเฟิร์มขาขึ้นจริงหรือเปล่าเราก็ลองมาดูครับว่ามันจะขึ้นไปจริงไหมนี่ครับขึ้นไปจริงๆด้วยครับขึ้นยาวๆเลยนะครับพอมันขึ้นยาวๆเสร็จปุ๊บถึงยอดเมื่อไหร่ปุ๊บก็จะร่วงลงมาจนกระทั่งเจอ Gaussian Channel ที่เป็นโซนสีแดงเกิดขึ้นนั่นเองครับแล้วก็จะมีจุดที่คอนเฟิร์มว่าพอผ่านเส้นตรงกลางปุ๊บมีลุ้นจะเป็นขาขึ้นซึ่งมันก็คือแท่งเทียนแท่งนี้นะครับจากนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่านี่ครับดีดทะลุขึ้นมาครับเหนือขอบบนของ Gaussian Channel นะครับแสดงว่ามันกำลังจะดีดตัวขึ้นเป็นขาขึ้นนะแต่สถานการณ์ตรงนี้เราเห็นว่ามันขึ้นไปจริงแล้วก็ร่วงลงมาเพราะว่ามันเจอสภาวะของโควิดสิ่งที่ผมอยากจะบอกคือจากแท่งเนี้ยมันเป็นการคอนเฟิร์มขาขึ้นไปแล้วนะครับก็มาดูครับนี่ครับขึ้นจริงๆด้วยครับยาวๆเลยครับขึ้นยาวเลยจนกระทั่งยอดถึง 69,000 รอบนี้นะแล้วก็ร่วงลงมาจนเจอโซนสีแดงตรงนี้นะครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกเพื่อนๆพี่ๆทุกคนคือแท่งนี้ครับแท่งนี้คือการคอนเฟิร์มที่บอกว่ากำลังจะเป็นขาขึ้นนั่นเองจนสุดท้ายครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับเราได้เห็นอย่างชัดเจนนะว่าตัวแท่งเทียนตรงนี้ครับทะลุขอบบนของ Gaussian Channel นั่นเองแสดงว่าตอนนี้ Bitcoin กำลังจะดีดตัวเป็นขาขึ้นนะครับตอนนี้ปัจจุบันราคาอยู่ที่ 3,800 แต่เราก็ยังต้องลุ้นให้มันทะลุเหนือ 33,000 ไปให้ได้ก่อนแต่โดยแนวโน้มเนี่ยผมมองภาพว่าตรงเนี้ยดีดตัวเป็นขาขึ้นอย่างแน่นอนนะครับนอกเหนือจากนี้ครับผมเปิดในส่วนของอินดิเคเตอร์ที่เป็น EMA Ribbon นะครับซึ่ง EMA Ribbon ตรงนี้คุณจะเห็นว่ามันคล้ายๆเหมือนสายลุงเนาะเป็นเรนโบว์นะครับซึ่งแน่นอนที่สุดครับเมื่อไหร่ก็ตามนะครับถ้าคุณสังเกตว่าแท่งเทียนที่มันทะลุเหนือโซนเส้นเรนโบว์ตรงเนี้ยคุณจะเห็นว่ามันแบบเป็นแนวหนาๆอย่างเงี้ยพอแท่งเทียนสีเขียวทะลุขึ้นมาเมื่อไหร่ปุ๊บมันจะคอนเฟิร์มขาขึ้นเนี่ยครับตั้งแต่ตรงนี้ไปคอนเฟิร์มขาขึ้นยาวๆเลยแล้วล่วงลงมายาวเรื่อยๆนี่ครับคุณจะเริ่มเห็นเลเยอร์หนาๆแถวๆนี้นะครับซึ่งเลเยอร์หนาๆแถวๆนี้เราจะพบเจอว่านี่ครับแท่งเทียนสีเขียวทะลุขึ้นบริเวณแท่งนี้นั่นเองแสดงว่าเป็นการคอนเฟิร์มขาขึ้นอีกครั้งนี่ครับทะลุขึ้นไปเลยนะครับหลังจากที่เราดีดทะลุแถวๆนี้ขึ้นมานะก็ทะลุยาวขึ้นมาตรงนี้เลยนะครับจากนั้นครับเรามาดูต่อครับว่าบริเวณโซนไหนนะครับที่เราจะเห็นว่าเป็นเลเยอร์หนาๆเกิดขึ้นเราจะเห็นว่ามันมีเลเยอร์หนาๆแถวๆนี้นะซึ่งรอบนี้จริงๆมันเป็นการคอนเฟิร์มขาขึ้นแล้วแต่มันมาโดนโควิดตรงนี้แล้วก็มาทะลุอีกทีแถวๆนี้นะซึ่งพูดง่ายครับจากตรงนี้ก็จะเป็นการคอนเฟิร์มขาขึ้นอีก1ครั้งนั่นเองครับเราจะเห็นว่ามันเกิดการดีดตัวขึ้นยาวๆเลยครับในจุดปัจจุบันเนี่ยผมก็มองภาพว่าโซนปัจจุบันตรงนี้ครับมันบอกได้นะครับว่าเป็นช่วงที่เรียกได้ว่าตัว EMA Ribbon เนี่ยมันเกิดความหนาเลเยอร์ตรงนี้เกิดขึ้นนั่นเองแต่ความตลกคือแน่นอนครับสัปดาห์ที่แล้วครับแท่งเทียนสีเขียวตรงนี้ปัดทะลุขึ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นหมายความว่าเป็นการคอนเฟิร์มขาขึ้นอย่างแน่นอนนะครับจะเห็นว่าตอนนี้สภาวะของ Bitcoin ที่ผมกำลังมองอยู่เนี่ยอยู่ในสภาวะของ Bullish นั่นเองนะตรงนี้ก็ต้องมาจับตามองกันต่อไปแล้วว่ามันจะ Bullish และไปได้ถึงจุดๆไหนนะครับและยิ่งไปกว่านั้นครับตอนนี้ผมเปิดในส่วนของ Indicator ที่เป็น MACD ขึ้นมานะครับข้างล่างนี้ครับคือ Indicator MACD ผมอยากให้คุณสังเกตดีๆนะว่าทุกครั้งเลยนะที่เราเริ่มเห็น MACD ตรงนี้เป็นสีเขียวนะครับพอ MACD ตรงนี้เป็นสีเขียวเกิดขึ้นนะครับเราจะเห็นว่าตรงนี้ครับเป็นการคอนเฟิร์มขาขึ้นอย่างชัดเจนนี่ครับทะลุขึ้นมายาวๆเลยนะครับจากนั้นก็ร่วงลงมานะพอร่วงลงมาเสร็จปุ๊บเราจะเห็นว่านี่ครับอีกแล้วครับ MACD เป็นสีเขียว
แท่งนี้นะครับซึ่งจะเห็นว่ามันสัมพันธ์กับตัว EMA Ribbon ที่แบบมันทะลุขึ้นมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับจะเห็นว่าตรงนี้คือจุดคอนเฟิร์มขาขึ้นของ MACD เพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นตัวสูงขึ้นมาอย่างที่เรากำลังเห็นอยู่จากนั้นครับเราจะมาเห็นอีกครั้งนึงนี่ครับ MACD เป็นสีเขียวนี่คือจุดที่คอนเฟิร์มขาขึ้นจะเห็นว่าตัว EMA Ribbon มันเริ่มทะลุตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วนะครับซึ่งแน่นอนครับก็แปลว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือจากจุดคอนเฟิร์มขาขึ้นนี้ก็จะดีดตัวขึ้นยาวๆเลยเช่นเดียวกันนะครับจนมันร่วงลงมาในจุดปัจจุบันซึ่งจุดปัจจุบันอย่างที่เราบอกครับว่าตอนนี้ EMA Ribbon เนี่ยมันเป็นเลเยอร์หนาๆแล้วก็แท่งเทียนมันเริ่มทะลุตั้งแต่ตรงนี้ขึ้นมาแล้วณปัจจุบันเนี่ยคืออะไรครับผมก็กำลังจะบอกเพื่อนๆพี่ๆทุกคนครับว่าตอนนี้ครับเราจะเห็นว่าตัว MACD เนี่ยโอ้โหเลเยอร์สีแดงมันแทบจะไม่เหลือแล้วนะครับแปลว่ามันกำลังจะพลิกเป็นขาขึ้นอย่างแน่นอนครับสำหรับ time frame มันตรงนี้นั่นเองแต่อย่างที่เห็นนะครับว่า time frame day เนี่ยมันบอกว่าผ่านจุดต่ำสุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็รอคอนเฟิร์มขาขึ้นหลังจากที่ทะลุ 33,000 อีกครั้งหนึ่งในส่วนของ time frame week เนี่ยก็บ่งบอกว่ามันเริ่มโชว์สภาวะของขาขึ้นแล้วด้วยเช่นเดียวกันส่วน time frame มันกำลังบอกว่ากำลังจะเป็นขาขึ้นเกิดขึ้นนั่นเองก็อาจจะต้องรอสิ้นเดือนนี้กันนิดนึงนะครับวันนี้วันที่30เนาะพรุ่งนี้เราก็น่าจะเริ่มเห็นนะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยแนวโน้มจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับแต่แน่นอนครับโดยองค์รวมตอนนี้เราพูดได้เต็มปากเต็มคำนะครับว่ามันเตรียมพร้อมที่จะเป็นขาขึ้นอย่างแน่นอนนะครับมาสรุปคลิปนี้กันสักนิดนึงครับจากเมื่อสักครู่เพื่อนๆพี่ๆทุกคนจะสังเกตเห็นอย่างชัดเจนนะว่าราคาของบิตคอยน์จากสิ่งที่ผมแชร์และแบ่งปันมันแสดงให้เห็นนะว่าได้ผ่านจุดต่ำสุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะที่สำคัญไปกว่านั้นครับในทำเฟรมวีคหรือว่าทำเฟรมมันก็แสดงให้เห็นนะว่าตอนนี้เนี่ยมันพร้อมที่จะเป็นขาขึ้นแบบเต็มกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นสำหรับใครก็ตามถ้าเกิดว่าคุณลงทุนระยะสั้นก็อย่าลืมนะวางแผนกลยุทธ์ของคุณให้ดีนะคุณอาจจะเหมาะกับการเปิดฝั่งลองแต่ก็ต้องไม่ลืมที่จะวาง stop loss ด้วยเช่นเดียวกันส่วนใครที่ถือยาวนะคุณก็รอดูจุดที่เหมาะสมและคุณรับจุดไหนได้ด้วยเช่นเดียวกันทำตามกลยุทธ์ของคุณกันให้ดีนะครับก็หวังว่าราคาของ Bitcoin ครับจะ to the moon หลังจาก halving แบบชุดใหญ่ไฟกระพริบกันเลยนะครับสำหรับใครก็ตามนะถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปนี้แล้วชื่นชอบคลิปนี้ครับฝากเป็นกำลังใจดีๆให้กับผมผ่านการกดไลค์คลิปนี้ครับกดแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณรักนะกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับผมได้ด้วยเช่นเดียวกันไปจนถึงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ได้ด้วยนะครับผมและข่าวดีครับหลายต่อหลายคนคุณอาจจะรู้สึกว่าทั้งหมดทั้งมวลในสิ่งที่ผมแชร์และแบ่งปันตรงนี้มันเกิดจากความรู้ในเรื่องของการลงทุนแต่ผมอยากจะบอกคุณครับว่าสิ่งที่สำคัญไปกว่านั้นคือคุณต้องสตาร์ทหรือตั้งต้นด้วยความรู้ทางการเงินก่อนนั่นเองนะครับเพราะถ้าวันนี้ความรู้ทางการเงินของคุณมันดีพื้นฐานมันสตรองสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณจะสามารถเอาความรู้ทางการเงินไปปรับประยุกต์ใช้ในเรื่องของการลงทุนได้ด้วยเช่นเดียวกันและแน่นอนที่สุดครับในสภาวะที่เศรษฐกิจโลกในปัจจุบันมันย่ำแย่คนที่ทำธุรกิจอาจจะได้รับผลกระทบคนที่ลงทุนคุณจะเห็นว่าสินทรัพย์ต่างๆอาจจะย่ำแย่ด้วยเช่นเดียวกันและถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นหนึ่งคนที่อยากจะทำให้การเงินของคุณมันดีขึ้นครับในช่วงประมาณสัก3เดือนนะผมยินดีซัพพอร์ตคุณครับแค่คุณครับทักเข้ามาที่ช่องทางไลน์แอดที่ผมแปะเอาไว้ได้เลยครับโดยพิมพ์คำว่า FIN 3นะครับโดย FIN 3นี่ครับมันจะเป็นโปรแกรมในลักษณะที่ว่าผมจะให้คำแนะนำครับในเรื่องของการเงินหรือการทำธุรกิจของคุณด้วยเช่นเดียวกันบางทีอาจจะรวมไปถึงการลงทุนด้วยทำให้การเงินในระยะยาวของคุณมันดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกันซึ่งล่าสุดที่ผมจัดคลาสนี้ขึ้นมานะต้องบอกเลยนะว่ามีบางคนนะที่เขาสามารถทำเงินหลายหมื่นหลายแสนกลับมาบางคนได้เงินกลับมาหลายล้านด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วบางคนก็เห็นความชัดเจนของเป้าหมายในชีวิตของตัวเองว่าตัวเขาเองจะต้องเดินหน้าในชีวิตของเขาต่อจากนี้อย่างไรด้วยเช่นเดียวกันถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นหนึ่งคนที่สนใจก็ทักเข้ามาที่ช่องทางไลน์แอดที่ผมแปะเอาไว้นะครับแล้วมีโอกาสไว้พบกันนะครับก็อย่าลืมครับลองเอาสิ่งที่ผมแชร์และแบ่งปันนี้ครับลองเอาไปทำดูครับเพื่อตัวคุณเองครับเพื่อครอบครัวคุณและเพื่อคนที่คุณรักนะครับสุดท้ายและท้ายที่สุดเลยนะครับเงินอาจจะไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดครับแต่เงินจะเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นทุกครั้งที่คุณจะต้องใช้มันนะครับและเชื่อผมนะครับว่าเท่านี้คุณมีเงินครับมันจะสามารถช่วยชีวิตของคุณครับดีขึ้นสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนในครอบครัวคุณและคนรอบตัวของคุณได้อย่างแน่นอนนะครับผมโค้ชบอลวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะที่เข้ามาชมช่อง Bond Happiness Investor และดูคลิปนี้กันจนจบมีโอกาสไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับผม